สวัสดีครับพบกับผม LVV วันนี้ครับผมก็จะมาเทสกล้องทั้งหมดใน iPhone SE เจเนอเรชันที่2หรือ iPhone SE 2020นะครับนี่ท่านผู้ชมที่เห็นภาพอยู่นะครับก็คือภาพจากกล้องของ iPhone SE ล้วนๆไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นครับโอเคนะก็2ภาพเมื่อกี้ก็ดูสดสวยงดงามดีนะครับท่านผู้ชมโอเคเราไปรับชมวิดีโอต่อเลยวิดีโอที่ผมถ่ายนะฮะ 4K 60เฟรมนี่คือผลการถ่ายคลิปวิดีโอจาก iPhone SE 2020นะฮะที่ออกมาใหม่ล่าสุด 4K 60เฟรมเรทชัดอยู่นะถ่ายตูดบูฟอรีนดูโอ้โกอยู่ไอรอนแมนลื่นอยู่ลื่นก้นลื่นแบบสมูทนะฮะนะฮะนี่คือการถ่ายเขาเรียกว่าการถ่ายวิดีโอแหละไม่ต้องเรียกอะไรเยอะแยะนะฮะคือการถ่ายวิดีโอนะฮะใน iPhone SE 4K 60เฟรมนะฮะทำให้ชมโอเคพักไว้แค่นี้แหละโอ้ยจากนั้นนะครับท่านผู้ชมยังมี Quick Take Mode ด้วยนะฮะนะฮะในกล้องของ iPhone SE 2020มี Quick Take Mode ด้วยกดค้างไว้ปุ๊บแล้วก็ลากไปก็คือล็อกถูกป่ะก็คือถ้าลากอย่างเงี้ยถ้ากดค้างอย่างเงี้ยก็คือ Quick Take แบบถ่ายเร็วๆนะฮะถ้าเวลาปล่อยมันจะหยุดอัดถ้าลากล็อกไปก็อัดยาวเลยนะฮะโอเคสําหรับตัวกล้องมันจะมีโหมดธรรมดาไม่ใช่โหมดธรรมดาคือโอ้แหละถ่ายได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดไลฟ์โฟโต้ได้ปิดไลฟ์โฟโต้ได้ตามปกติแล้วก็พอร์เทรตโหมดไอ้พอร์เทรตโหมดเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายพวกวัตถุแบบไม่มีหน้าแบบหน้าคนชัดๆได้นะท่านผู้ชมมันถ่ายแบบวัตถุแบบหน้าเราเงี้ยหน้าคนได้อย่างเดียวนะฮะมันไม่สามารถถ่ายวัตถุที่มันเป็นสิ่งของอย่างอื่นได้นะครับท่านผู้ชมมันจะบอกว่า no present detected เว้ยภาษาอังกฤษอ่อนมากนะฮะแล้วก็จะมีโหมดให้เลือกนะฮะ natural light studio light control light ได้ state light นี่ก็คือภาพเรายังเป็นสีแบบชัดใสอยู่นะสีแบบธรรมดาเลยส่วนพื้นหลังแบ็คกราวด์จะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ state light mono ก็คือไอ้นี่ก็คือแบ็คกราวด์สีดำนะฮะแบ็คกราวด์สีดำส่วนหน้าเราก็เป็นขาวดำอันนี้ก็คือหลังเราอะแบ็คกราวด์ของเราจะเป็นขาวเลยสว่างแล้วก็หน้าเราก็จะเป็นขาวดำนะฮะแต่ละโหมดก็จะไม่เหมือนกันนะครับ portrait นี่แนะนำกับสายถ่ายรูปเลยนะฮะท่านผู้ชมชัดเหมือน iPhone XR ปิ๊บนะฮะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าตัวกล้องของ iPhone เดี๋ยวทำไมมันเขียนว่า Move Cursor วะเฮ้ยไม่ใช่คนนะฮะโหลนะฮะเอาหน้าเหมือนคนมาหน่อยครับหน้าเฮ้ยอีช่องกูบินพอเถอะเลิกเล่นได้แล้วนะฮะพาโนถ่ายได้ปกติครับแต่ว่าไอ้พอร์เทรตเนี่ยเวลาเราถ่ายปุ๊บเราก็สามารถไปปรับค่าคอนฟิกได้ทีหลังด้วยอ่ะเช่นค่า FOV ไอ้ F ค่า F ก็คือแบบค่าอะไรวะน่าจะหลังเบอร์นะฮะยิ่งปรับน้อยถ้ายิ่งปรับน้อยก็คือมันจะไม่เบอร์เลยถ้าอยากให้มันเบอร์มากก็ปรับสูงๆเลยอย่าง F16 อย่างงี้นะฮะไม่ใช่เครื่องบินนะฮะ F16 นะฮะแล้วก็ปรับเป็นอย่างอื่นได้อย่างอื่นก็มีไอ้ตัวเลือกที่2นี่ไม่แน่ใจมันคืออะไรนะฮะไอ้ที่มันเป็น6เหลี่ยมแล้วก็วงกลมตรงกลางเนี่ยนะฮะมันก็ทำได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอย่างโก้ครับแล้วก็มีโหมดแบบหลายอันให้เลือกเลยนะฮะ6อันให้เลือก6แบบให้เลือกในการถ่ายพอร์เทรตโหมดวิดีโอครับบอกไปแล้ว 4K 60เฟรมเรทนะครับท่านผู้ชมก็ลื่นมากนะฮะแต่ว่าจะกินเครื่องเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็แนะนำให้ซื้อเป็น128GB หรือ128GB โซโลโมก็เหมือนเดิมนะฮะโอ้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับกล้องรูปเนื้อก็บ๊ายบายไม่ลากันเลยลากันก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe กับตัวอย่างหน้าจอดีแลกกับคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมเกม LVV Official นะครับขอบคุณสำหรับ400ซับการติดตามกันด้วยนะครับไป500ซับกับ LVV โอเคครับบ๊ายบาย